เฮ้ยนั่นมันตัวอะไรอ่ะโอ๊ยโอ๊ยลูกไซเลนเฮดแม่มดน้อย EP 1น้องดาววีคิสมายอย่าพูดเป็นแม่มดที่ดีจังเลยไปไหนมาไหนได้สบายนกอีกานี่ทำไมเยอะจังจะไปไหนกันหรอยาฮูอุ๊ยเหมือนอีกาจะบินเข้ามาใกล้เราเลยนะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาช่วยด้วยแม่หมอจับแดดร้องฟ้าลองแจ้งตำรวจดูไหมเผื่อเขามีอาวุธจะไปกลัวอะไรเรามีกันตั้ง3คนลุยเลยพี่ฟ้าใช่ลุยเลยโอ๊ยปวดหลังจังเลยเอาไงดีพี่ฟ้าเรามีกันตั้ง3คนจะกลัวอะไรพี่ฟ้าพี่ฝนเขาถามว่าเอาไงดีไม่ได้ถามว่าพวกเรามีกี่คนนั่นแหละก็เรามีกันตั้ง3คนก็ลุยไปเลยไงฝนปีกซ้ายฟองน้ำปีกขวาเดี๋ยวพี่เป็นกองหน้าเองค่ะพี่ฟ้ามาโกหกผอ.นะผอ.ไม่ชอบฮะทำได้ไงเนี่ยไม่ต้องมาทำกันแฉะไฉเลยขึ้นไปนอนเดี๋ยวนี้ไม่งั้นผอ.จะตัดคะแนนจิตนิสัยทุกคนเลยค่ะผอ.ดีมากฮะเป็นแม่มดใช่หนูเป็นแม่มดท้องฟ้าอุ๊ยแม่หมดมีจริงเหรอเนี่ยนั่นน่ะสิเคยเห็นกันในทีวีอย่าไปคุยกันร้อนกันอีกเหรอหนูว่านะเราต้องขึ้นไปคุยกันต่อในห้องไม่งั้นเดี๋ยวพออจะลงมาอีกใช่แล้วเราจะพาขึ้นไปยังไงล่ะเดี๋ยวพออก็เห็นไม่ยากฉันมีวิธีทำไมต้องเถียงกันด้วยในเมื่อหนูเอาหาช่วยกันเร็วอะไรเนี่ยอย่าดิ้นอยู่เฉยๆโอ๊ยหนูบอกแล้วว่าหนูหายตัวได้จะจับหนูใส่ถุงดำทำไมเนี่ยนั่นน่ะสีฝนทำไมไม่ดูก่อนเลยหนูเหรอพี่ฟ้าไม่ใช่เธอก็ต้องเป็นฟองน้ำโอ๊ยพี่ฟ้านั่นแหละเหรอโอ๊ยไม่ต้องเถียงกันว่าแต่ที่นี่ที่ไหนเหรอคะที่นี่น่ะเหรอคือโรงเรียนประจำใช่พวกเราเป็นนักเรียนประจำนี่ฝนนะส่วนพี่สวยสุดฟ้าส่วนนี่ต้องสุดฟองน้ำยินดีที่ได้รู้จักนะยินดีที่ได้รู้จักนะยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะว่าแต่เธอชื่ออะไรหรอหนูหรอหนูชื่อมะลองกองแกงมะนองมะแนงมะมะลองงงเงงงงเงงอ้าวจะไปให้เรียบเรียบทุเรียนขึ้นบนทุ่มไม้ปุ้งเกี้ยมเลยโอ๊ย
ชื่อยาวแบบเนี้ยพวกเราจำกันไม่ได้หรอกพี่ฟ้าตั้งชื่อให้ใหม่เลยเธอตกลงมาจากบนท้องฟ้าใช่ไหมใช่ค่ะบนท้องฟ้าก็ต้องมีดวงดาวชื่อดาวตกแง่ไม่เอาอ่ะไม่ชอบใช่คนอะไรจะชื่อดาวตกบนท้องฟ้าต้องชื่อดาวลนโอ้ยไปกันใหญ่แล้วไม่เอาชื่อดาวร่วงล่ะไม่เอาไม่ต้องตกไม่ต้องหล่นไม่ต้องร่วงได้ไหมได้งั้นชื่อน้องดาวโปเชสุดยอดเลยชื่อนี้น้องดาวขอจังเลยชื่อนี้ชื่อนี้นอนกันยากโอ้นอนแล้วค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะผอ.สวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะครูจิรายุครูจิรายุครูจิรายุดูสิครูจิรายุสงสัยฝันไปไกลถึงต่างประเทศเอาล่ะทุกคนนั่งลงได้ขอบคุณค่ะคุณครูนั่นนักเรียนใหม่ที่หนูฟ้าฝากเข้ามาหรอค่ะคุณครูสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องดาวค่ะเป็นนักเรียนใหม่ยินดีต้อนรับนะถ้าเรียนไม่ทันก็ถามพี่เขานะค่ะผอ.เอาล่ะผอ.มีข่าวจะมาแจ้งเราจะมีการสอบเก็บคะแนนในวันพุธที่จะมาถึงนี้หวังว่าพวกเราจะเตรียมพร้อมกันแล้วนะโดยการสอบครั้งนี้ถ้าใครสอบไม่ผ่านผอ.จะไล่ออกทันทีหูทำไมอ่ะทำไมฝนใจเย็นๆชีวิตมันมีทางออกเสมอไม่อ่ะพี่ฟ้าไม่เข้าใจทำไมจะไม่เข้าใจพี่ก็ไม่ได้อ่านเหมือนกันฮะพี่ฟ้าก็ไม่ได้อ่านหนังสือสอบเหมือนกันหรอใช่แล้วแกจะร้องไห้ทำไมเนี่ยไม่เข้าใจใช่หนูก็ไม่เข้าใจพี่ฝนพี่ฝนเป็นอะไรใครทำพี่ฟองน้ำน้องดาวพี่ยังไม่ได้อ่านหนังสือสอบเลยโอ๊ยพี่ฝนหนูก็ไม่ได้อ่านเหมือนกันเอ้าเหรองั้นแสดงว่าพวกเราก็อยู่แก๊งเดียวกันแล้วเย้ฝนเอ้ยเฮ้ยนั่นมันตัวอะไรอ่ะฟ้านั่นมันตัวใช่เป็ดไซเลนเฮดพี่ฟ้าอย่าเข้าไปใกล้เสียงมันอันตรายมากเลยนะใช่แต่ว่ามันยังเป็นลูกมันน่าจะยังไม่อันตรายฟ้าอย่าเลยแล้วสิเป็ดไซเลนเฮดพี่ฟ้ารีบไปเถอะเดี๋ยวพ่อกับแม่มันมาไม่พี่จะเอามันไปเลี้ยงมันน่ารักดีน้องดาวว่าอย่าดีกว่าเดี๋ยวพ่อแม่เขามาเหมือนที่พี่ฝนพูดไม่พี่เป็นหัวหน้าห้องพี่จะเอาไปเลี้ยงที่โรงเรียนทำไงดีทำไงดีอ๋องั้นน้องดาวขอใช้ซิปโบดีกว่าช่วยกันโหวตหน่อยนะคะว่าจะให้พี่ฟ้าเอาเป็ดไซเลนเฮดไปเลี้ยงที่โรงเรียนหรือเปล่าก่อนโหวตอย่าลืมถล่มไลค์ให้เกิน 10,000 ไลค์ด้วยนะคะโหวตกันมาเยอะนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันนะคะอย่าเลยเดี๋ยวพ่อแม่มันก็ตามมาหรอกเดี๋ยวมันน่ารักเออหยุดๆๆไม่ต้องไปเลยไหนลองร้องเพลงชาติสิขอให้สนุกกันนะเพื่อนๆสมุดโน้ตสัมปวเวสีแก้แค้นหยุด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 นี่วันได้ข่าวเธอไปผ่าฟันมาไม่ใช่เหรอใช่ทำไมหรอคิดว่าวายพูดไม่ชัด
พูดไม่ชัดแล้วมันเป็นหลักขวัญของเธอฮะกิฟต้าเออหยุดไม่ต้องไปเลยไหนลองร้องเพลงชาติสิเฮ้ยร้องไม่ได้ไม่ใช่คนไทยกิฟต้ามันสนุกอ่ะเหรอที่บูลลี่คนอื่นเขาอ่ะสนุกสินานๆทีจะเจอคนพูดไม่ช้าเอ้ยโอ้โหพูดไม่ช้าด้วยเฮ้ยนนท์นั่นมันในวันเด็กขี้แงในคณะเรานี่จริงด้วยเดี๋ยวเราไปแก้กันดีกว่าบิดแรงๆเลยนนท์เฮ้ยดูสิเกือบชนตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนลูกหมาเลยเนาะโทรศัพท์ออมแม่มาโทรศัพท์เอานะเมื่อก่อนน่ะใช่แต่ตอนเนี้ยฉันเจอได้ก็ต้องเป็นของฉันออมมันของเรานะอุ๊ยรำคาญไปเร็วออมของเรานะออมมาของเราทำไมทุกคนถึงเข้าไปรังแกเรานะก็เธออ่ะมันเด็กขี้งานประจำคณะไงรู้ไหมว่าคณะเราอับอายมากแค่ไหนที่มีคนอย่างเธออ่ะก็เธอมั้งไม่ใช่คนไทยไงเอ้ยพูดไปจากคณะเราเลยไปเดี๋ยว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 ไม่ถึงขนาดเราเก็บมาฝันเลยเหรอเนี่ยทำไมชอบแกล้งเราจังเลยคอยดูถ้ามีโอกาสนะจะแกล้งใครให้ผ่าผมเลยโอ๊ยอะไรเนี่ยสมุดลงมากราบเทวดาได้ไงเนี่ยฮะสมุดพูดเลยใจเย็นอยากแก้แค้นไม่ใช่เหรอเพราะที่แกล้งคนอื่นสมควรโดนแก้แค้นแล้วแล้วจะแก้แค้นยังไงอยากแก้แค้นอะไรก็เขียนลงไปในสมุดสิฮะจริงเหรอเนี่ยกีฟ้าฉันปากเก็บพูดไม่ชัดหมายก็ว่าปากเก็บเหมือนกันนนเธอขับรถชนฉันใจเธอทำด้วยอะไรส่วนเธอออมขอให้มีความสุขกับการขโมยโทรศัพท์คนอื่นนะขอให้สนุกกันนะเพื่อนๆรู้ฝังขามตัวเองก่อนไหมอุ๊ยหมาน้อยเอ้ยมีขู่ด้วยอุ๊ยอ้าอัวอังเอ๋กิบป้าปากดีนักนะระวังเก็บปากแล้วกันอุ๊ยมีขู่ด้วยเจ็บจังเลยเดี๋ยวกิบป้าที่นี่คนเยอะเดี๋ยวเราไปแกล้งในหอดีกว่าหรอนนระวังอุบัติเหตุกับมอเตอร์ไซค์นะนี่วันจะไปไหนก็รีบไปเถอะอย่ามายั่วให้เราโมโหนะอุ๊ยออมเธอก็เหมือนกันขอให้มีความสุขกับโทรศัพท์เรานะหือรีบไปเถอะก่อนที่ฉันจะลงไม้ลงมือไปถึงเวลาที่พวกเธอจะได้หันฝากันแล้วลำคาญจริงพึ่งหรอกเหรอเนี่ยนึกว่าแมงวันแหมเป็นแค่พึ่งอ่ะอย่าห้าว
อ้าวฝูงผึ้งเหรอเนี่ยมาได้ไงเนี่ยอ้อยไปเลยเฮ้ยกีตาร์ไปโดนอะไรมาโดนผึ้งต่อยนะสิอยู่ดีๆมันก็มาต่อยฉันเฉยเลยเอ๊ะแล้วทำไมผึ้งมันเน้นต่อยแต่ปากล่ะไม่รู้เหมือนกันนะหรือว่ามันจะเป็นเหมือนที่วันพูดไว้ไร้สาระนะนนยังไงเธอก็ต้องระวังตัวนะนนไม่ต้องห่วงหรอกกีตาร์ถ้าไม่เชื่อฉันก็ไม่ลบหลู่อุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์เหรออุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์เหรอดูสิว่าเราเดินบนฟุตบาทเนี่ยจะมีอุบัติเหตุได้ไงมาได้ไงเนี่ยโอ๊ยโอ้โหตีสามมีใครโทรเข้ามาอีกเนี่ยฮัลโหลรู้เบอร์ได้ไงเนี่ยหนูเพิ่งเปลี่ยนซิมนะกวนได้อีกไหมปิดเครื่องแล้วยังโทรเข้ามาได้อีกเหรอเนี่ยวันฉันขอโทษทีนี้รู้สึกตัวแล้วสิช่างขอโทษฉันไม่น่าบูลลี่เธอเลยฉันสำนึกผิดแล้วฉันรู้แล้วว่าการโดนรถชนมันเป็นยังไงฉันขอโทษโทรศัพท์นี้ไม่ใช่ของฉันเอาคืนไปนะแถมซิมให้ด้วยวันขอโทษนะวันผ่านไปเถอะนี่แค่สเต็ปแรกสเต็ปต่อไปพวกเธอต้องเจอหมักกว่านี้ไม่นะไม่นะเอาไปเลยดีใช้คีย์บอร์ดสิด้วยอย่าเอาเลย